ับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่3พ.ศ.2561กันนะครับข้อที่8นะครับในข้อที่8เนี่ยให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนะครับก็ประกอบไปด้วยบุคคลที่ดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่งนะครับผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยก็หมายถึงนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทนะครับในวงเล็บที่2เนี่ยรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคนนะครับเป็นโดยตำแหน่งเลยนะครับวงเล็บ3สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นเนี่ยคัดเลือกจำนวน3คนเป็นกรรมการนะครับหมายถึงว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีมติเห็นชอบหรือว่าคัดเลือกให้มีสมาชิกเนี่ยเข้ามาเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ย3คนนะครับเป็นมติของสมาชิกนะครับวงเล็บ4ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน3คนเป็นกรรมการนะครับในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเขาให้ผู้บริหารเป็นคน อยู่ในดุลยพินิจเลยนะครับเป็นผู้คัดเลือกเข้ามาเองนะครับวงเล็บ5ผู้แทนภาคราชการและหรือรัฐวิสาหกิจก็ได้นะครับที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า3คนอันนี้ก็อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับวงเล็บ6ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า3คนแต่ไม่เกิน6คนนะครับเป็นกรรมการตรงนี้ก็หมายความว่าในส่วนของตัวแทนประชาคมเนี่ยนะครับจะต้องไม่ต่ำกว่า3คนนะครับแล้วก็ไม่เกิน6คนก็หมายถึงว่ามากกว่า3ได้นะครับจะเป็น3คน4คน5คนหรือ6คนก็ได้นะครับต่อมาวงเล็บ7ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่งนะครับวงเล็บ8หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนเนี่ยเป็นผู้ช่วยเลขานุการนี่คือโครงสร้างของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนะครับต่อมานะครับกรรมการตามข้อ8วงเล็บ3ก็คือสมาชิกสภาท้องถิ่นวงเล็บ4ผู้ทรงคุณวุฒินะครับวงเล็บ5ผู้แทนภาคราชการและวงเล็บ6ผู้แทนประชาคมเนี่ยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีนะครับแล้วก็อาจจะได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้นะครับหมายถึงว่าไม่ได้จำกัดวาระนะครับเป็นแล้วก็สามารถเข้ามาเป็นได้อีกตรงนี้นะครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งเนี่ยจนถึง4ปีเลยนะครับวาระละ4ปีนั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนะครับต่อมานะครับในข้อที่10เรามาดูหน้าที่นะครับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนะครับว่ามีอำนาจหน้าที่อย่างไรนะครับในวงเล็บ1เนี่ยก็คือหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยพิจารณาจากวงเล็บกไก่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับเช่นการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยหรือการผังเมืองเนี่ยนะครับเป็นต้นนะครับวงเล็บขอไข่ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจนะครับวงเล็บคอควายยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกลุ่มจังหวัดและจังหวัดโดยให้เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงเช่นการแก้ไขปัญหาความยากจนการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดวงเล็บงองูกรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดวงเล็บจอจานนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่นวงเล็บฉอชิงแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนนะครับตรงนี้สำคัญเลยนะครับต้องเอามาเป็นแนวทางในการจัดทำด้วยนะครับ
ในวรรคท้ายนะครับในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาเนี่ยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่นด้วยนะครับแล้วก็ความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วยนะครับนี่คือในวงเล็บที่1ก็คือการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับรวมถึงในเรื่องของฐานะการคลังนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยปัญหาความต้องการหรือว่าในเรื่องของนโยบายอาจจะมีค่อนข้างเยอะแต่ว่างบประมาณมีจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องดูสถานะการคลังแล้วก็ความจำเป็นเร่งด่วนนะครับว่าจะต้องดำเนินการในเรื่องใดก่อนมาประกอบการพิจารณาด้วยนะครับต่อมานะครับหน้าที่ในวงเล็บที่2เนี่ยก็คือร่วมกันจัดทำร่างแผนพัฒนานะครับเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนานะครับในวรรคต่อมาเนี่ยในการจัดทำแผนพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายจัดตั้งนำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชนที่จะดำเนินการเองนะครับมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาแต่หากเกินศักยภาพของเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหาความต้องการเนี่ยไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่